วันก่อนผมก็ทำไส้กรอกอีสานขายนะครับขายตามตลาดนัดตามอะไรทั่วไปแล้วเรามามองทำเลดูโลเคชั่นแล้วก็สามารถพัฒนาทำร้านสองมงคลขึ้นมาได้นั่นคือจุดเริ่มต้นของคำว่าสองมงคลสองมงคลนี่ก็เป็นอาชีพเนาะมันเป็นอาชีพที่ผมต้องทำพอผมทำแล้วผมก็มีความสุขกับอาชีพตรงนี้แล้วผมก็ต่อยอดมาจนทุกวันนี้ก็เข้าปีที่18แล้วนะครับกับคำว่าสองมงคลเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็เป็นคนที่หาเช้ากินค่ำเนาะแต่พอเราได้เปลี่ยนมาพัฒนาเป็นร้านเป็นอะไรเราภูมิใจมากครับเราจะใช้วัตถุดิบหลักที่ได้มาตรฐานวัตถุดิบที่ปลอดภัยจากสารเคมีเป็นหลักของชาวบ้านชุมชนก็จะเป็นผักส่วนมากจะเป็นผักบางเจ้านี่สามารถได้มาตรฐานคิวของเราเลยนะครับผมก็มีการอุดหนุนของมาตรฐานคิวเลยตลองเราเนี่ยพอเรามาเป็นพ่อค้าเราก็ต้องทำอาหารที่ให้ปลอดภัยให้กับลูกค้าให้ลูกค้าได้ทานอย่างมีความสุขเหมือนที่เราทานรสชาติในการทำออกมาก็คือทำจากใจแล้วก็จากที่ผมทานเลยผมเปิดร้านอาหารมาครั้งแรกเลยนะครับเมื่อปีแรกก็โครงการของคิวเลยตลองก็เข้ามาเลยก็คือเป็นการยกระดับของร้านอาหารที่ได้มาตรฐานและวัตถุดิบปลอดภัยปราศจากสารเคมีต่างๆมันเหมือนการันตีร้านเราไปด้วยครับว่าร้านเราได้มาตรฐานนะลูกค้าก็จะปลอดภัยก็ทานแล้วก็รู้สึกดีด้วยครับเพราะว่าผมได้รับเกียรติจากโครงการนี้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยคิวเลยตลองเราเนี่ยผมได้รับเกียรติก็ช่วงปีแรกๆเลยผมก็ภูมิใจนะครับว่าร้านเราได้รับรางวัลก็เหมือนการันตีอย่างที่บอกเมื่อก่อนผมก็ใช้วัตถุดิบที่บางทีเราก็ไปซื้อเราก็ไม่รู้จากแหล่งผลิตที่มาแต่พอได้ร่วมโครงการแล้วเนี่ยเราสามารถคัดสรรวัตถุดิบที่ผ่านมาตรฐานคิวของเราเนี่ยก็นำมาใช้ด้วยจุดกำเนิดของสองคนก็คือไส้กรอกอีสานนะครับไส้กรอกอีสานตัวนี้จะมีทั้งหม่ำเนื้อไส้กรอกเนื้อไส้กรอกหมูล้วนคือเป็นต้นกำเนิดของสองมงพลเลยไก่ย่างสองมงพลเป็นไก่ที่มาสดๆจากโรงงานมาส่งให้เราเลยหนังกรอบนุ่มในแล้วก็มีข้าวหมูย่างเป็นพรีเมียมราคาอาจจะสูงแต่ที่ร้านใช้ครับข้าวหมูย่างพรีเมียมเลยครับตัวนี้เป็นของเกรดเอเลยเมนูต่อไปเป็นต้มแซ่บกระดูกอ่อนครับนี่ก็เป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันลูกค้ามาต้องได้ทานเหมือนกันครับผมครับแล้วก็ตัวนี้เป็นลาบเป็ดก็อยากให้ทุกท่านนะครับที่รับประทานอาหารก็ให้เลือกอาหารที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมองถึงวัตถุดิบแหล่งที่มาที่ได้มาตรฐานรับประกันว่าสองคนได้มาตรฐานคิวแน่นอนครับ ตำทะเลรวมแซลมอนนะไม่น่าเชื่อว่าของทะเลจะเข้ากับปลาได้ดีแล้วตอนนี้ก็เป็นกระแสของลูกค้าที่นิยมมากครับตัวนี้เป็นปลากระพงทอดน้ำปลานะครับแล้วก็ใช้ปลากระพงตัวใหญ่ไซส์เบิ่มๆเลยหูปลาก็จะเป็นมีผักหลายๆชนิดที่เราซื้อจากชุมชนที่ผมบอกไปแล้วก็ใช้หมูเป็นหมูแดดเดียวที่เราทำเองหมักเองนะครับตอนนี้ก็น้องก็มาเชิญชวนอยากให้ร้านเราพัฒนามากขึ้นตอนนี้เราได้มาตรฐานคิวและจะลองแต่มันมีประเภทแบบพรีเมียมเลยก็มีนะครับมาตรฐานที่ได้ระดับพรีเมียมเลยสองคนสัญญาว่าจะต่อยอดและพัฒนาร้านให้ได้ถึงพรีเมียมครับก็ร้านสองคนก็หอหอบพระคุณโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของทั้งภาครัฐและจังหวัดลพบุรีเรานะครับขอบพระคุณสูงๆเลยครับผมเพราะว่าทำให้ร้านเราได้มาตรฐานและลูกค้าก็ยังหนาแน่นเหมือนเดิมครับผมร้านสองมงพลนะครับตั้งอยู่จังหวัดลพบุรีอำเภอโคกสำโรงนะครับตำบลห้วยโป่งอยู่ปากทางเข้าวัดเขาหลังพัฒนานะครับอิ่มบุญแล้วก็อิ่มใจด้วยนะครับแล้วอิ่มท้องด้วยครับที่ร้านสองมงพลโคกสำโรงครับผมถ้าเกิดมีโครงการของดีๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราเนี่ยคิวและตลองเราเนี่ยไปชวนชักชวนให้พี่ปรับปรุงร้านเปลี่ยนมาตรฐานของร้านพี่ผมอยากให้แต่ละร้านเข้าร่วมนะครับจะได้เป็นโครงการที่ดีแล้วร้านคุณจะได้มาตรฐานมากขึ้น